สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงล้วงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับข่าวอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพุ่งไปชนขอบทางด่วนชนอย่างแรงนะครับจนทําให้ร่างของเด็กชายว,วาัยหขวบซึ่งนอนอยู่ที่เบาะหลังนะครับพุ่งทะลุกระจกประตูด้านซ้ายของรถแล้วร่วงตกลงไปจากทางด่วนนะครับความสูงในกว่า30เมตร แล้วน้องก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญมากๆที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับส่วนสาเหตุในเบื้องต้นนะครับคนขับให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าเป็นเพราะว่าพวงมาลัยของรถนะล็อกกระทันหันเลยทําให้เขาควบคุมรถไม่ได้ซึ่งเรื่องของคดีความนะครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับหาข้อเท็จจริงกันต่อไปในอนาคตนะครับแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงและมาย้ำเตือนกันในวันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย นั่นก็คือกฎหมายจราจรใหม่ที่เคยเป็นข้อถกเถียงกันก่อนหน้านี้นะครับแล้วรัฐบาลเองก็พยายามที่จะออกมาให้รายละเอียดกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของอัตราโทษที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับหันมาใส่ใจเรื่องของกฎจราจรให้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภยัยการใช้คาซีสนะครับหรือว่าที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพราะเหตุสลดที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นเป็นอุทาหรณ์ย้ำเตือนได้นะครับว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับเอาละครับว่าแล้วเราไปสแกนเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลเนี่ยมีความห่วงใยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากไม่ได้ใช้อุบัติอ,อุปกรณ์นิรภัยนะครับภาครัฐนะครับจึงได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ให้ความสําคัญแล้วใส่ใจในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกนะครับการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่เราโดยสารอยู่ในรถยนต์ทุกตําแหน่งที่นั่งทุกเบาะนะครับคาดเข็มขัดตลอดเวลาด้วยนะครับ การจัดหาที่นั่งริทภัยหรือว่าคาซีที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายลดอาการบาดเจ็บและการสูญเสียกรณีที่เราบังเอิญไปประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราไม่รู้ได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนอกจากนี้นะครับยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่1 3พุทธศักราช2565นะครับที่กําหนดโทษ กรณีไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับจะมีโทษปรับ2,000บาทเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับที่ค่าปรับอยู่ที่500บาทเช่นเดียวกันกับการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับหรือว่าหมวกกันน็อกที่มีโทษปรับอยู่ที่2,000บาทจากเดิมที่ปรับอยู่ที่500บาทเช่นเดียวกันนันนี่โทษโทษปรับที่เข้มข้นขึ้นนะครับและตามพระราชบัญญัติจราจรปัจจุบันนะครับยังได้กําหนดให้คนโดยสารรถยนต์ที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กนะครับหรือนั่งในที่พิเศษด้วยซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการยกเวน้นภาษีนําเข้าคาร์ซีส์สำหรับเด็กนะครับอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่วันที่23กันยายนนะปี2565ยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2566เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จำเป็นต้องใส,ส่คาร์ซีทเข้าไปในรถ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคาซีส่วนใหญ่ยังอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับในประเทศไทยของเราก็มีผลิตอยู่บ้างแต่ปริมาณหรือจํานวนนั้นมีน้อยอยู่นะครับ <c oughs> นอกจากนี้นะครับยังมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่รวบรวมมาโดยกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เขาบอกเอาไว้นะครับว่าในปัจจุบันเด็กไทยนะที่ได้ใช้ที่นั่งเนียอภัยสำหรับเด็กเนี่ยมีเพียง3.46เท่านั้น โดยในช่วงปี60ถึงปี64มีเด็กอายุแรกเกิดจนถึง6ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน1,155คนนะครับจำนวนเยอะทีเดียวในจำนวนนี้นะครับ221คนเป็นการเสียชีวิตจากการโดยสารในรถยนต์ด้วยนอกจากนี้นะครับทางกองป้องกันการบาดเจ็บนะครับยังได้มีคำแนะนำในการเลือกคาซีทด้วยนะครับว่าจะต้องพิจรารณาให้ดีใน4จุดสำคัญนะครับก็คือเข็มขัดนิรภยัย มาตรฐานความปลอดภัยความใหม่ของผลิตภัณฑ์นะครับและความเหมาะสมช่วงวัยของเด็กๆด,ด้วยนะครับและในการติดตั้งก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือว่าคาซิตนั้นๆอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าอาจจะแตกต่างกันควรจะติดตั้งที่เบาะหลังด้วยนะครับไม่ควรจะติดตั้งที่เบาะหน้าเนื่องจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะโดนกระแทกโดยถุงลมนิรภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านรายละเอียดการติดตั้งดีๆแล้วติดตั้งให้ถูกต้องด้วย ส่วนรายละเอียดในการเลือกคาซีทนะครับสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยนะครับมีรายละเอียดเบื้องต้นตามนี้นะครับก็คือถ้าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับจนถึง3ปีเนี่ยควรจะใช้คาซีทสำหรับทารกแล้วก็เด็กเล็กนะครับวิธีรูปแบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของการที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังนะครับจัดตรงกันข้ามแบบนี้นะครับส่วนเด็กอายุ2-6ถึงปีนะครับ ให้ใช้คาซีทแบบที่นั่งหันหน้ามาด้านหน้ารถก็คือหันหน้าตามปกติและก็เด็กอายุ4-12ปีนะครับสามารถใช้เป็นที่นั่งแบบหันหน้ามาด้านหน้าด้านหน้าได้เหมือนกันนะครับใช้ได้แบบเด็กโตนะครับให้เหมาะสมกับวัยและก็ขนาดของตัวเด็กด้วยนะครับโดยต้องใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติที่ติดอยู่ที่รถ ขึ้นอยู่กับน้ําหนักและก็ส่วนสูงของเด็กๆเ,เป็นสําคัญด้วยนะครับส่วนเด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีนะครับให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารอยู่ในรถในทุกตําแหน่งนะครับอันนี้ต้องระบุดีๆชัดๆด,ด้วยนะครับว่าเด็กนั่งในรถเมื่อไร่คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาด้วยคุณผู้ชมครับทั้งการเพิ่มโทษนะครับรวมไปถึงการเข้มงวดใน เรื่องของกฎจราจรต่างๆโดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิราภัยและการติดตั้งคาสีสําหรับเด็กๆนะครับทางภาครัฐทําไม่ได้ทําเพื่อใครเลยนะครับแต่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียในกรณีที่เราไปประสบอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านอารมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n ที่ชื่อว่า news nbt2hd นะครับรีเสิร์ชไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ